สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมนภัทรเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมใหม่ครับกันอีกแล้วว ันนี้เราก็จะมาอันนี้ก็คือสถานีรถไฟที่แรกนะครับนี่มีโรงแรมมีรีสอร์ทแล้วมีทางรถไฟเชื่อมนะครับอันนี้คือที่เก็บรถไฟนะครับเวลาเข้าไปก็เอารถไฟเนี่ยมาคาร์ดเข้าไปอย่างนี้นะแบบนี้ถ้าแบบนี้มันก็นี่ถึงแล้วมันก็จะเก็บให้เองแบบนี้นะครับ NPC ตัวนี้ทำไมออกดูสิแกไปแล้วของบ้านไอ้ตัวนี้นี่เองเฉยมึงออกแรงหาพ่อมึงดิแป๊บหนึ่งขอผักมันเข้ารางเห็นไหมครับผักเข้าลางโคตรง่ายนะครับไอ้เสานี้ก็บอกว่าไอ้ตัวนี้นะมันคือที่บอกว่าไปได้และไปไม่ได้มันอยู่ไหนล่ะวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยวิลเลจเจอร์หายไปไหนนี่มึงจะอะไรกับ NPC มากไหมฮะจะอะไรกับวิลเลจเจอร์กลัวโรงแรมนะครับเนี่ยโรงแรมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตกแต่งโรงแรมกันเลยนะครับตกแต่งโรงแรมใช่โรงแรมบล็อกไม้หนึ่งบล็อกสิ64บล็อกเลยล่ะนี่เราก็จะมาวางไว้ตรงนี้โอ้บันไดมาแทนเลยมันน่าทำไม NPC วิ
ีเลเจอร์มังนะกูทำไมโอ้โหใช้สมาธิอยู่นะครับทำอะไรอยู่อินดีซีอย่าบอกนะว่าอยากนอนห้องนี้โหสี่คนเลยจะมาปั้มมือกันหรอวะไม่ใช่นะทำอะไรเนี่ยพวกนี้หัวชนกำแพงชิบหายแล้วกูนี่ก็คือที่เข้ามาเอานี่ไมค์คาร์ดของพวกเราอยากตายเหรอฉันรู้ว่านายอยากออกไปเดี๋ยวฉันพานายออกไปแต่ว่าอันตรายห้ามเข้าท่านผู้ชมครับนี่คือรถไฟธรรมดาแล้วด้านบนคือรถไฟฟ้าไม่ดิใช่รถไฟฟ้าดิรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่ครับรถไฟความเร็วสูงมีเจ้านี้นะที่เร่งความเร็วแล้วผมก็จะเอาปุ่มนี่เดี๋ยวผมไปสร้างช็อปกันนะครับช็อปของเจ้านี่สถานีรถไฟอะช็อปของสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนปลาเลียมาปลาแต่นี้เราต้องใช้กับทองหน้าทองก่อนนี่กูนักเก็ตโอเคต่อมาที่เราจะต้องมีก็คือ end view end view เปลี่ยนชื่อก้อนประมาณ150
เรียบร้อยชี้ไปทางนู้นสิป้ายไม่มีหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีเอามีแทนก็ได้แล้วก็มีอะไรชี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยนี่ชี้ไปฝั่งนี้อ๋อหายไอเทมเฟรมหายแล้วเราก็จะได้ไมน์คราฟต์มาร้อยห้าสิบบาทได้ไม่คัดอันหนึ่งโหชอบเราพี่แอ๊กของทองหายไปไหนวะอันนี้คือของ VIP นะครับเสกขึ้นมาไหมเสกโลโซเอ้ยไม่ใช่นี่มาแล้วมาแล้วนี่เขียนเลยนี่คือรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่รถไฟฟ้าดิรถไฟความเร็วสูง500บาทเลย500สตางค์ครับ500สตางค์5บาทแค่นี้เขียนว่า VIPตัวใหญ่ๆมันชื่อกูอะพัดเก็บเมื่อ VIP ครับพี่หลับร้อยเก็บเราก็จะมาทำประตูของสถานีสถานีรีสอร์ทประตูอยู่ตรงนี้อันนี้คือประตูของสวัสดีครับเอาอะไรดีครับเอารถไฟประเทศไหนมีไอพีหรือไม่มีอันนี้ก็คือที่มันสับรางอ่ะเออแค่เอามาตั้งโชว์เฉยเอามาตรงนี้ได้ไหมริเวอร์แม่น้ำทำไมโ
ด้านล่างมีกาวิลด้วยมีไฟด้วยคือทำมาสักหนึ่งสร้างบ้านทับกาวิลไม่ใช่ดิสร้างสถานีโอเคเรียบร้อยเอ้าคุณเป็นอาชีพอะไรฆ่าไก่ไม่เอาอ่ะที่จริงอุโมงค์นี้ต้องเหมือนนะครับเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์อุ้ยสับสวิตทำไมวะกูเนี่ยมือบอลสติงเลยกูนี่ก็คือไอ้ที่มันนะวงกลมล่อเนี่ยเอ้าเข้าไม่ได้เฉยเลยน่าจะติดไปเลยเนี่ยได้แต่แป๊บหนึ่งนะฉันต้องปิดแบบนี้ไปเที่ยวกันเถอะพวกเราแป๊บหนึ่งอันนี้ไปถึงสถานีน้อยนิดอันนี้สถานีกลางๆอยู่อ้าวเย้นี่ก็คือสถานีความเร็วสูงแถวประมาณจะถึงสถานีแล้วครับนี่คือโค้งครับเราก็จะต้องมีอันนี้ด้วยที่ขำหรือเสาสะพานสะพานความเร็วสูงสถานีต่อไฟก็คือสถานีที่เอาไว้ทำฟาร์มนะครับจะให้เป็นสถานีอะไรก็ไม่รู้นะครับสถานีชื่อสถานีสถานีอะไรไม่รู้ใช่มันห่างสองอยู่แล้วนี่คือสถานีถึงแล้วจ้ะค่ะกำลังเข้าเข้าสถานีสถานีนี้จะใหญ่หน่อยอ
ถานีนี้จะไม่รับสายที่อยู่ชานชาลาที่3นะครับคือสายนี้นะครับสายนี้มันจะตรงไปเลยชานชาลาที่3ไม่จอดนะครับแต่ก็จะไปเลยโอ้ต้องเลี้ยวด้วยเหรอแมวขอตรงไปเลยได้ไหมก็ได้นะกอล์ฟสโตนที่ลบออกไป2อันนี้รถนี้ก็ต้องจอดเองนะครับจอดเองไปเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคที่หยุดรถแล้วที่หยุดรถไฟอยู่ตรงนี้จ้าสถานีฟ้ามืดรถไฟฟ้าเมื่อโหสถานีรถไฟฟ้าเมื่อตรงนี้ก็จะอันนี้คือจะไปสถานีท่าย่างครับท่าย่างถ้าท่าปิ้งมันก็ต้องสุกท่าย่างก็สุกงงเลยเลยประมาณนี้
ยด้านนอกอ่ะไอทำไมไม่ปิดปากอ่ะไอพี่เว้ยพี่เอ้ยเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยพี่น่าจะไม่เป็นโอ้โหเจ้านี้ก็บางเหลือเกินในการนี้นะครับผมก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสร้างสถานีรถไฟฟาร์เมอร์และสถานีรถไฟรีสอร์ทรีสอร์ทไม่ใช่นั่นมันอาวยละสถานีรถไฟท่าสมองอันนี้ก็ต้องมีอุโมงค์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโผล่มีค้างคาวเกิดด้วยเราต้องสร้างอุโมงค์อีกแล้วเหรออุโมงค์ข้ามทางรถไฟไม่ใช่ดิอุโมงค์ข้ามสถานีรถไฟแต่ต้องจากพวกนี้มันไม่จอดสถานีพวกนี้แต่ก็จะจอดในสถานีด้านหน้าตรงนี้สถานีด้านหน้ามาแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้เลยสถานีเนี่ยอยากจะก๊อปเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ก๊อปไม่ได้ก๊อปต้นนี้ต้นนี้ฮักเลยนี่คือห้องควบคุมเราต้องปรับเป็นเช้าแล้วมองไม่เห็นตาถั่วไม่ใช่โหดโหดจริงๆเลยโหดจริงนี่ห้องควบคุมอ้าวเออ1 2 3 4รอบสมมตินะครับกระเวลมีไหมเนี่ยเอาไว้เป็นสิ่งหินนะหินรองพื้นของรถไฟเนี่ยสมมติโหเว้นกันพอประมาณเลยนะเนี่ยเว้นทีละหนึ่งโหในอุโมงค์ก็เว้นด้วยสี่ห้าเรียบร้อยเทียบสถานีสถานีนี้จะใหญ่นะครับเพราะว่าคนมันเยอะคนจะเข้ามาทำฟาร์มเยอะโหดูดิถึงแค่นั้นเองอะคิด
เราจะสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้เอาก็ได้แบบนี้ห้องขายตั๋วอยู่ไหนวะต้องแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่ประตูทางเข้าสถานีรถไฟนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วขอมาใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ